วันนี้ทางคุณโอ๊คพานทองแท้นะคะเดินทางมาพร้อมคุณแม่พี่สาวน้องสาวนะคะมาครบทุกคนนะคะก็เนื่องจากในวันนี้เนี่ยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเนี่ยได้นัดฟังคำพิพากษาในคดีฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน10ล้านปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทยที่พนักงานอัยการฝ่ายพิเศษคดี4เป็นโจทยื่นฟ้องนายพานทองแท้ชินวัตรนะคะก็ตอนนี้คุณโอ๊คแล้วก็คุณแม่แล้วก็ครอบครัวเนี่ยได้เข้าไปด้านในแล้วแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในวันนี้ก็ยังมีทางบรรดาคนกลุ่มคนใกล้ชิดและเครือญาติก็เดินทางมาให้กำลังใจคุณโอ๊คด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทางศาลเนี่ยท่านก็ได้มีการจัดเตรียมเพื่อระวังเฝ้าความเรียบร้อยก็คือได้จัดเตรียมกำลังตำรวจมากว่า50นายนะคะเฝ้าอยู่ที่ชั้น7ซึ่งเป็นชั้นที่จะมีการอ่านคำพิพากษาที่ห้องพิจารณาคดี702นะคะก็เพราะว่าในวันนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะมีกลุ่มพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เป็นกำลังใจเนี่ยเดินทางมาให้กำลังใจในโอ๊คด้วยบางส่วนนะคะตอนนี้คุณโอ๊คเดินขึ้นไปที่ข้างบนแล้วนะคะมาพร้อมคุณแม่นะคะคุณหญิงพจมานรวมไปถึงพี่สาวและน้องสาวก็คือครอบครัวของตัวเองมาครบเลยนะคะเดี๋ยววันนี้คงต้องรอขณะนี้คงต้องรอลุ้นกันว่าศาลจะมีคำพิพากษาอย่างไรนะคะแล้วก็นอกจากข่าวใหญ่ในวันนี้นอกจากเรื่องศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีฟอกเงินของคุณโอภาสทองแท้แล้วเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยยังจะมีเรื่องศาลนัดไต่สวนคำร้องของ DSI ที่มีการยื่นคำร้องขอเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวนายชัยวัฒน์เนื่องจากเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงเกี่ยวกับพยานหลักฐานและเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนคดีด้วยนะคะเดี๋ยวคงต้องรอมารอลุ้นอีกคดีนึงด้วยตอนบ่ายนี้ลูกเพจสามารถติดตามได้ในเพจอีจันนะคะก็เมื่อสักครู่ที่คุณโอ๊คเดินทางมาเนี่ยก็มีสีหน้าเรียบเฉยนะคะสื่อมวลชนก็พยายามถามว่าเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกอย่างไรบ้างคุณโอ๊คก็เพียงแค่ส่งยิ้มให้สื่อแล้วก็พยักหน้าธรรมดานะคะไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ใดๆรวมไปถึงครอบครัวก็ไม่ได้มีการพูดหรือว่าตอบคำถามใดกับสื่อมวลชนนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราน่าจะต้องรอน่าจะใช้เวลาสักประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะคาดไว้ว่าไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมงในการอ่านคำพิพากษานะคะแล้วเดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรอีจันจะกลับมารายงานอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณลูกเพจค่ะ